สินค้าพิเศษจาก Voice TV เสื้อยืดราษฎรประสงค์เสื้อยืดสีขาวเนื้อผ้าคุณภาพพรีเมียมพิมพ์ข้อความราษฎรประสงค์ Limited Edition เพื่อเปล่งอุดมการประชาชนร่วมกันมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาตัวละ300บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Talking Thailand Poll 26 เมษายนถามคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดของคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวนะครับที่อยากให้คนไทยที่รักชาตินำเงินฝากออกมาใช้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ92%ส่วนใหญ่เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยครับมาถึง Talking Thailand Poll วันนี้27 เมษายนนะครับคุณคิดว่าความบกพร่องในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 ใครต้องรับผิดชอบมีตัวเลือก4ตัวเลือกพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินทั้ง2คนก็คือพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินและ4ครม.ทั้งคณะครับส่งคำตอบเข้าไปร่วมโหวตกันได้ที่YouTube นะฮะ YouTube ย้ำ YouTube ของ Voice TV สำหรับผมโดนหนักที่สุดคือนายกครับแต่ครม.ก็ต้องเดินตามด้วยเพราะมันมีคนรับเงินเดือนแบบเขาเรียกว่าใส่เกียร์ว่างไม่สนใจเนี่ยคุณทีนี้ยังพูดตรงมารับตีนให้แต่ว่าคุณเนี่ยลอยลำไปเลยนะฮะนายกใช่ใช่ลอยลำหายกันไปในกลีบเมฆหมดที่ปรึกษารัฐมนตรีพวกนี้ที่เป็นตำแหน่งลอยลำนายกบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่าเล่นการเมืองกันมากทำงานกันเยอะๆเพราะมันมีประเด็นอะไรประเด็นที่คุณธรรมนัสเนี่ยทำงานเยอะๆถูกรับมอบหมายให้ไปดูภาคใต้ก็ทำด้วยครับแล้วคุณส่งคุณธรรมนัสไปทำงานภาคใต้เพราะอะไรนั่นทุกคนก็รู้ใช่ไหมสงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตแต่นายกย้ำแบบนี้นะว่ามันเป็นคำสั่งเดิมอาจารย์มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่นะครับเดิมนี่ต้องถามเดิมเมื่อไหร่เดิมนี่คือก่อนเลือกตั้งซ่อมป่ะย้ำไปว่าเป็นช่วงที่จะต้องทำงานกันไม่ใช่เป็นเวลาของการเมืองไม่ได้มุ่งให้พรรคการเมืองใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์พรรคร่วมยังคงอยู่กับตนหรือแม้แต่พื้นที่ของพรรคฝ่ายค้านตนก็ดูแลทุกจังหวัดนะครับการทำงานต้องทำเช่นนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วลงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงขอให้ทุกคนทุกกระทรวงไปจัดการเรื่องนี้ชัดเจนแต่ผมว่าที่ผ่านมาท่านบริหารแบบนี้เลยนะต่างคนต่างทำและตัวท่านเองร่วมหน้าและกลับไปดีลกันที่ระบบราชการไม่ตัวกำลังสงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องส่งธรรมนัสลงไปก็ในเมื่อมันเป็นเขาเจาะภาคเหนือเขาไม่ใช่แต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เนี่ยนะก็คือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรคือจริงๆเนี่ยตอนที่เขาเลือกตั้งซ่อมที่นครเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้คนอื่นไปมีบทบาทแล้วทำไม่เข้าเป้าแล้วคุณธรรมนัสก็เข้าไปตะลุยซะจนชนะมีผลงานใช่แล้วคุณธรรมนัสเองก็ต้องการที่จะให้ได้พื้นที่ตรงนั้นเข้ามาและยิ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ต้องเข้าไปทำสารพัดผลงานเรื่องสปก.เรื่องอะไรให้มันกลับมาเป็นประโยชน์ต่อตัวพรรคให้ได้พูดง่ายคือให้คนลืมสปก.ในด้านลบใช่ไหมที่มันเป็นนโยบายที่มันเกี่ยวพันหรือมันได้ประโยชน์กับพรรคประชาธิปัตย์มาสู่ของตัวเองโดยการบอกว่าเอามาใช้ปลูกกัญชาส่งออกอะไรแบบนี้มันคือการดีลกับเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กขององคาพยพในพรรคประชาธิในภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ให้มาผูกกับตัวเองหมดแต่ยังแต่เดี๋ยวว่าคุณธรรมนัสเนี่ยพูดถึงก็เดี๋ยวถ้าเกิดให้มองจากอันนี้นะก็คือดูท่าทางมีศักยภาพมากเลยนะเพราะว่าตัวพรรคเหนือเองคือแกมาจากพะเยาใช่ไหมคะแกก็สามารถดูแลทางด้านโซนเหนือได้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้มาทางโซนใต้แล้วแล้วเดี๋ยวว่าต่อไปในอนาคตก็คือคนน่าจะบุกอีสานแหละครับคุณจุติไกรฤกษ์จากประชาธิปัตย์มองเรื่องนี้ยังไงก็มองว่าไม่ได้ติดใจอะไรหรอกถือว่าเป็นการแบ่งงานกันทำคุณจุติไม่ใช่คนสสภาคใต้นี่ครับไม่ใช่นี่นะให้เดียมองนะเผลอเดี๋ยวจับตาดูคุณจุติดีกว่าสมัยหน้ายายพักไหมนะคุณจุติตำแหน่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมพี่จะติดใจไม่ติดใจผมไม่สนใจพี่ทำงานหน่อยนะครับพี่อย่ากดไม่ทำงานเดี๋ยวพี่ทำงานหน่อยนะครับคุณผู้ชมคะแม่ส่งมาหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรนะคะพมพมก่อนหน้านี้เขามีอันนี้นะเขาไปโคกับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไงที่จัดหารถเพื่อไปส่งผู้ป่วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพมเนี่ยนะจะต้องดูแลเรื่องวัคซีนจะต้องมีบทบาทมากกว่านี้เยอะเลยนะต้องรับหมดแล้วมันมีคนเปราะบางนั้นเท่าไหร่คุณดูแลอะไรอยู่ผู้สูงอายุใช่ถูกไหมฮะเด็กกำพร้าเด็กอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวเด็กที่อยู่โรงเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องอาหารมีเรื่องอะไร คือจากกระทรวงศึกษาที่ให้อาหารกลางวันมันจะกลับมาเป็นเรื่องของคุณแล้วหรือไม่ก็อย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดเอาไปดูให้รับผิดชอบเรื่องโรงพยาบาลสนามเลยได้ไหมอย่างน้อยในการที่จะหาพวกหลักเรียกอะไรวัดเขาเรียกอะไรเอากระทรวงที่ไม่ค่อยทำงานแล้วเอารีสอร์ทของกระทรวงที่ไม่ทำงานไปสร้างประโยชน์
ครับพวกของที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆของโรงพยาบาลสนามเนี่ยพอมอน่าจะถนัดใช่ไหมคุณจุติบอกว่าอะไรพวกนี้ค่ะตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการประชุมครม.ในวันเดียวกันนี้ตนรายงานนายกเรื่องของกระทรวงพม.เรื่องการจัดหาสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ไม่ใช่มาพูดเรื่องการแบ่งงานนะครับไม่สนแล้วครับพี่อย่าทำงานด้วยไม่แต่ตลกว่าแบบเป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์แต่ว่ากับไม่รักษาผลประโยชน์แล้วก็พื้นที่ให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมันยังไงอยู่นะหลายพรรคหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูเลือกตั้งคราวหน้านะครับเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยแก๊งของคุณจุติเนี่ยไม่ชอบแก๊งของคุณอภิสิทธิ์เลยแล้วก็เป็นคนเชียร์บิ๊กตู่สุดจิตสุดใจก็ย้ายพรรคไปซะจะได้สิ้นเรื่องก็ให้ประชาธิปัตย์มันสูญพันธุ์ไปซะย้ายไปย้ายไปแล้วทำแบบเนี้ยใครนะฟันเหลืองอ่ะไพบูลย์คุณไพบูลย์แล้วก็ให้ไปดูว่าแบบไม่รู้ว่าปฏิริษีอันดับอะไรก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายแล้วครับมีมีความเห็นของอาจารย์อานนท์โอ้โหอันนี้แบบนิด้าเฮ้ยอันนี้แบบพูดตรงอ่านแล้วดีเพรสเลยนะใช่อ่านแล้วดีเพรสเลยผมเข้าไปอ่านแล้วแบบว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นิด้านะครับก็โพสต์ข้อความว่ารัฐประหารยังจำเป็นกับการเมืองไทยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลมาเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าในฐานะเครื่องตัดไฟรัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้านักแต่ไม่ทำให้บรรลัยหรือตายหมู่เกิดสงครามกลางเมืองอันนี้ก็ฟังดูเป็นคำอธิบายที่บรรดาฝั่งนู้นเขาชอบใช้กันใช่ก็คือถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็จะฆ่ากันแต่พอประโยชน์ถัดมาก็จะบอกว่าให้ฆ่ากันใช่ครับเช่นบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใดประเทศก้าวหน้าไปน้อยมากตีกันอย่างหนักประชาธิปไตยครึ่งใบสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เหมาะกับประเทศไทยมากนะครับแต่ว่าคนเก่งแต่ต้องอาศัยคนเก่งและคนดีแบบพลเอกเปรมนะครับถ้าสถานการณ์มันกัดกร่อนมากรัฐประหารมีความจำเป็นนะฮะอันถัดมานะครับบอกว่าอีกไม่นานนะครับคงจะมีความจำเป็นที่จะต้องรัฐประหารมีแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงและรัฐประหารเที่ยวนี้ต้องกวาดให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดินจำเป็นต้องโหดแบบ6ตุลา19ที่ทำให้กระบวนการฝ่ายซ้ายกระจัดกระเจิงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาตลอด30ปีเที่ยวนี้จำเป็นต้องทำขยะแผ่นดินต้องถูกขจัดให้สิ้นซากก่อนแล้วรีบถวายคืนพระราชอำนาจประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญหรือ Constitutional Monarchy ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชหรือ Absolute Monarchy และไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยหรือ Democracy แต่อย่างใดถ้าประชาชนโง่ประชาชนชั่วประชาชนเลวประชาชนเห็นแก่ตัวเป็นประชาธิปไตยเมื่อใดชิบหายเมื่อนั้นประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้ต้องยกประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ประชาชนต้องมีธรรมะก่อนจึงเป็นประชาธิปไตยได้ธรรมาธิปไตยต้องมาก่อนนี่ถึงขั้นบอกออกมาเข่นฆ่ากันเลยนะเหมือน6ตุลายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนด้วยนี่คืออาจารย์เหรอฮะครับคืออย่างน้อยที่สุดนะสิ่งหนึ่งที่เป็นควอลิตี้ที่เราต้องมีอ่ะคือเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนกับเราร้อยพ่อพันแม่หน้าที่ของเราคือเราคุยกับเขาเขาจะมาเลยหลากหลายรูปแบบมาเขาจะมีวิธีคิดที่หลากหลายแต่ผมทำอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยคุณคิดอย่างนี้ผมไม่เอาคุณออกไปเลยมันไม่ได้ไงครับหน้าที่ของเราก็ต้องกล่อมเกลาและบางมันถึงจุดนึงเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเด็กด้วยถ้ามันมีเหตุมีผลมากพออันนี้คือพื้นฐานปกติธรรมดาทั่วไปของคนสอนหนังสือยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยนะครับยังสอนได้อยู่อีกเหรอมองคนเห็นต่างเป็นขยะแผ่นดินและต้องจัดและต้องฆ่าใช่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับผมว่ามันไปไกลเกินไปแล้วสำหรับคุณอานนท์ที่จะมองว่ามันจะต้องเป็นฝ่ายหนึ่งที่ถูกกำจัดให้มันถูกสิ้นซากไปเนี่ยแต่ในทางกลับกันนะพี่ชูวัฒน์ก็บอกถ้ามันมีคนคิดแบบนี้ก็เปิดตัวกันมาก็ดีมันจะได้รู้กันไปคนนี้อาจจะยินคือไม่ต้องใส่หน้ากากกันอยู่ด่าจนเหนื่อยครับมาดูคดีทางการเมืองกันบ้างครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เป็นข่าวไม่ดีสำหรับแนวร่วมราษฎรนะครับเพราะว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวตี้พะเยาตี้ก็คือนางสาววัลลวีธรรมสัตตยานะครับก็เป็นแกนนำกลุ่มราษฎรเอ้ยนะครับโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าสรุปตี้ไม่ได้ประกันตัวนะคะส่งตัวไปที่เรือนจำสู้ต่อไปนะคะทุกคนไว้ตี้ออกมาสู้ด้วยกันใหม่อย่าเศร้าเนอะตี้แค่ย้ายที่นอนเฉยๆนะครับศูนย์ทนายความก็ทวิตข้อความนะครับบอกว่าเมื่อเวลา 16:39 นศาลอาญาธนบุรีมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวในคดีมาตรา112 จากการจัดกิจกรรม6ธันวาปี63นะครับหลังยื่นหลักทรัพย์
ไป 200,000 บาทก็บอกว่าโจทก์เนี่ยคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างการสอบสวนในข้อหาความผิดเดียวกันกับคดีอื่นหากปล่อยตัวไปเป็นเหตุให้จำเลยอาจจะหลบหนีได้นะครับซึ่งคดีนี้ก็มีอีกคนนึงนะฮะที่ถูกดำเนินคดีด้วยก็คือคุณชูเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินอันนี้เขาก็ถูกขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแล้วนะครับก็ไปจัดกิจกรรมที่วงเวียนใหญ่เช่นเดียวกับคุณตี้พยาวนะครับนะแล้ววันนี้เองก็มีคณาจารย์ส่วนหนึ่งจากนะฮะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีท่านอาจารย์ยุติมุกดาวิจิตรอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาก็อยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะครับเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีขอเข้าพบนายภริชชีวรักษ์หรือเพนกวินและนางสาวปนัสยาหรือรุ้งนะฮะซึ่งทั้งสองรายเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อคำปรึกษาเรื่องการเรียนนะฮะอาจารย์ยุติก็บอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่ากรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้ส่งเรื่องมาแต่สามารถฝากหนังสือไว้ได้โดยต้องพิจารณาคัดเลือกก่อนและนอกจากนี้สามารถส่งจดหมายเยี่ยมรายวันในตู้ส่งใจนะฮะซึ่งส่งสำหรับผู้ต้องหา1คนได้วันละ1ใบเขียนได้แค่สั้นๆ4บรรทัดเท่านั้นตอนแรกอาจารย์บุลเลอร์จึงฝากหนังสือเขียนจดหมายนะครับในตู้นะครับทางนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่ารุ้งสบายดีทางเรือนจำหญิงไม่มีโรคระบาดนะฮะส่วนโตโต้ก็บอกว่าอะไรอย่างเป็นไข้นะคะเกิดอาการปวดหัวมีไข้สูง38องศาค่ะก็ยังไม่ได้รับยาหรือการรักษาจากทางเรือนจำกาฬสินธุ์นะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่าไม่มีความจริงนะคะอันนี้ทางเรือนจำบอกตรวจสอบกับทางเรือนจำล่าสุดก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยโตโต้ได้ช่วยงานอยู่ที่แดนพยาบาลของเรือนจำก็จะได้รับรายงานจากพยาบาลที่ดูแลนายเปียรัตน์ก็คือโตโต้เนี่ยว่าไม่มีอาการไข้หรืออาการป่วยเลยโดยทุกเช้าก็จะมีการวัดไข้ตลอดล่าสุดวันที่26เมษายนก็คือโตโต้เนี่ยอุณหภูมิได้ 36.6 องศาครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความล่าสุดเมื่อ26เมษายนเหมือนกันนะครับบอกว่าฝากถึงคนข้างนอกว่าขอให้สู้ต่อไปทุกคนสู้ผมก็สู้ไปพร้อมกับทุกคนต่อให้ต้องอยู่ที่นี่อีก3ปีหรือกี่ปีผมก็ยังสู้ขอให้ทุกคนยังเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปนอกจากนี้ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยข้างในร้อนมากทำให้เป็นไข้หวัดกินอาหารไม่ค่อยได้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรแต่ยังไหวทั้งนี้หน้าตายังคงสดใสแม้ว่าจะดูผอมไปสักนิดหน่อยนะครับคือก็ยังขอย้ำนะคะแล้วก็ย้ำจนกว่าน้องๆทุกคนจะได้รับการประกันตัวว่าสิทธิในการประกันตัวคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทุกคนคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขามีความผิดจำได้ไหมพวกกปปส.กปปส.อะไรอย่างเงี้ยทุกท่านก็ได้สิทธิตามทุกท่านก็ออกมาสู้คดีกันกี่ปีแล้วอยู่ข้างนอกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอันนี้มันจะต้องได้รับความยุติธรรมใช่ครับคือส่วนในกรณีของหลักทรัพย์ในการประกันตัวหรือรวมถึงเงื่อนไขในการประกันตัวอันเนี้ยเราให้เป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาเลยค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยให้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกับเขาด้วยนะฮะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันใน YouTube นะครับสำหรับ VVIP วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ